เรื่องคุณแผ่นกำจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์อ่ะเรามาฟังเคสตี้กันเลยจ้าเธอตั้งชื่อเหมือนภาพยนตร์ญี่ปุ่นว่าโอ้ชินแล้วค่ะโอ้ชินแล้วค่ะคงเจอบ่อยมึงลูกเป็นลูกพระธรรมอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ปัจจุบันลูกเป็นเจ้าของร้านอาหารที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของประเทศนอร์เวย์ระดับแนวหน้าเลยนะถือได้ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตทางด้านธุรกิจการงานแต่กว่าจะได้มาถึงมีวันนี้ลูกก็ต้องไปเชิญกับชะตากรรมของชีวิตมาไม่น้อยกว่าหนังญี่ปุ่นเรื่องสงครามชีวิตโอชินเลยค่ะเธอมีที่อ้างอิงลูกเป็นชาวต่างจังหวัดมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด5คนลูกเป็นพี่สาวคนโตมาเริ่มก็สู่วัยรุ่นลูกก็ตัดสินใจเข้าไปทำงานที่กรุงเทพเนื่องจากลูกเป็นคนหน้าตาดีจึงมีคนมาชอบมากมายหนึ่งในนั้นก็คือนายทหารท่านหนึ่งซึ่งมีอายุมากกว่าลูกถึง10ปีเขาเป็นคนมีฐานะดีการศึกษาดีพูดจาไพเราะอ่อนหวานจนในสุดลูกจึงตัดสินใจแต่งงานกับเขาแต่แล้วชีวิตหลังแต่งงานของลูกก็ไม่เป็นอย่างที่คิดสามีที่ลูกหวังจะฝากชีวิตไว้ด้วยนั้นเขาได้ทำร้ายลูกทั้งเตะต่อยทุบตีสร้างความเจ็บปวดอันแสนสาหัสให้กับลูกอยู่เป็นประจำแล้วก็ใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าทอลูกอยู่เสมอคล้ายไปกว่านั้นเขายังแอบไปมีความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทของลูกอีกด้วยนำซ้ำคุณแม่ของสามียังกลั่นแกล้งตบตีและบังคับให้ลูกต้องทำงานหนักทุกวันแถมยังขัดขวางไม่ให้ลูกได้ไปเรียนหนังสือภาคค่ำโดยการเอารองเท้านักเรียนลูกไปตัดจนขาดเอาชุดนักเรียนของลูกไปซ่อนยิ่งไปกว่านั้นคุณแม่สามียังยัดเยียดคนรับใช้ให้เป็นภรรยาน้อยของสามีลูกอีกด้วยลูกก็ได้แต่ทนอยู่ไปให้ได้ต่อมาสามีได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็บังคับให้ตามไปปฏิบัติรับใช้ทั้งซักผ้ารีดผ้าถูบ้านทำกับข้าวทำงานบ้านทุกอย่างแม้แต่ทำรายงานส่งอาจารย์ลูกก็ยังต้องช่วยเขาทำลงใครเป็นด็อกเตอร์กันแน่เมื่อไรเขาเกิดบรรดาโทสะขึ้นมาลูกก็จะถูกทุบตีตบเตะอย่างทารุณด้วยมือและเท้าของเขาเองตัวลูกในขณะนั้นนอกจากสภาพจิตใจจะย่ำแย่แล้วสภาพร่างกายก็ยังย่ำแย่อีกด้วยเพราะลูกได้ล้มป่วยด้วยโรคไทรอยด์จนต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเจาะน้ำไขสันหลังออกหลายครั้งจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดโชคดีครั้งสุดท้ายมาเจอคุณหมอท่านหนึ่งได้ห้ามเอาไว้ไม่ให้ผ่าตัดดูดน้ำไขสันหลังออกอีกแล้วอีกฉะนั้นลูกไม่รอดแน่ๆเมื่อจากโรงพยาบาลสามีก็ไม่ยอมให้ออกไปไหนหรือติดต่อกับใครๆใดๆทั้งสิ้นลูกก็ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสแม้กระทั่งข่าวที่คุณแม่ของลูกได้เสียชีวิตลูกก็ยังไม่ทราบเลยค่ะจนตัวเขาได้สำเร็จการศึกษาเป็นด็อกเตอร์จึงพาลูกกลับเมืองไทยตลอดระยะเวลาที่อยู่อเมริกาจนมาถึงเมืองไทยลูกต้องทนอยู่เยี่ยงทาสรับใช้สามีคนนี้มานานถึง11ปีลูกจึงคิดจะหนีไปให้ไกลแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเลยสักครั้งจนครั้งสุดท้ายลูกเลยต้องหนีจากประเทศไทยไกลจนถึงประเทศนอร์เวย์ได้สำเร็จแต่ลูกไปเพียงลำพังคนเดียวไม่สามารถที่จะนำลูกชายไปด้วยได้ลูกชายที่เกิดด้วยกันสามีกับลูกแค้นใจที่ลูกสามารถหนีไปได้
ลูกชายวัย6 ขวบคนเดียวของลูกที่อยู่กับเขาจึงถูกทารุณกรรมด้วยน้ำมือพ่อของเขาเองไม่ว่าจะการทุบตีตบเตะเพราะแค้นที่ลูกหนีไปได้และแม่สามีก็สอนให้ลูกชายเกลียดตัวลูกซึ่งเป็นแม่แท้ๆของเขาด้วยเมื่อลูกอยู่นอร์เวย์นั้นต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารต้องทำงานหนักอดมื้อกินมื้อเก็บหอมรอมริบบางครั้งเสื้อผ้าที่จะใส่ก็มีน้อยต้องใส่ตัวเดียวซ้ำๆกันหลายวันลูกอดทนกัดฟันสู้กับความลำเค็ญที่เป็นอยู่อย่างหนักเป็นระยะเวลา10 ปีที่อยู่นอร์เวย์จึงทำให้ลูกสามารถเก็บเงินส่งเสียน้องๆที่เมืองไทยให้ได้เรียนหนังสือกันทุกๆคนและยังทำหน้าที่เป็นทั้งแม่และพี่สาวที่ดีคอยแนะนำสั่งสอนน้องๆให้เป็นคนดีผ่านทางจดหมายอีกด้วยค่ะและลูกยังสามารถเก็บเงินเซ้งร้านเพื่อทำธุรกิจร้านอาหารไทยในนอร์เวย์จนประสบความสำเร็จด้วยตัวเองค่ะต่อมาลูกก็ได้พาน้องชายคนหนึ่งมาอยู่ที่นอร์เวย์ด้วยน้องชายคนนี้ความคิดและนิสัยแตกต่างจากพี่น้องคนอื่นๆอย่างมากสมัยเด็กๆก็เคยบวชเป็นสามเณรหลังจากลาสิกขาแล้วก็มาช่วยพ่อทำงานก่อสร้างในขณะเดียวกันเขาก็มีความสนใจเรื่องการชกมวยจึงเป็นนักมวยไปด้วยจนมีชื่อเสียงโด่งดังกับกับน้องชายเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาดีทำให้มีผู้หญิงมาติดพันเป็นจำนวนมากพอเขาได้ผู้หญิงเหล่านั้นแล้วก็ทิ้งไปหาคนใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เคยซ้ำหน้าบางคนท้องกับเขาเขาก็ไม่รับสำราญยังมาเข้าไปทำแท้งเขาทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำเมื่อลูกได้พาน้องชายไปทำงานที่นอร์เวย์ก็มีหญิงไทยในนอร์เวย์มาติดพันน้องชายอีกหลายต่อหลายคนไม่เว้นแม้กระทั่งผู้หญิงที่มีสามีแล้วลูกเองทนเห็นภาพซึ่งไม่ดีงามไม่ไหวจึงบอกกับน้องชายไปว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีสามีแล้วควรเลือกแต่งงานกับผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันในปัจจุบันนี้เขาได้ฟังเช่นนั้นจึงตัดสินใจกลับเมืองไทยเพื่อไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ลูกแนะนำไว้แต่เหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นคือได้พบศพของน้องชายนอนตายอยู่ใต้ต้นมะขามข้างบ้านในลักษณะที่เชือกรัดคออยู่ส่วนที่ต้นมะขามก็มีเชือกที่ขาดห้อยแขวนอยู่ทุกคนต่างสันนิษฐานว่าเหตุของการฆ่าตัวตายในครั้งนี้น่าจะเกิดจากน้องชายเนี่ยไปทะเลาะกับผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยแล้วก็มีเรื่องที่น่าขบคิดอีกเรื่องหนึ่งคือ3 วันก่อนที่น้องชายจะตายเขาได้ดื่มเหล้าอย่างเมามายพร้อมทั้งร้องไห้ตลอดทุกวันแล้วก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ตายไปนานแล้วครั้นถึงบ้านแล้วก็ตะโกนบอกให้เพื่อนคนนั้นที่ตายแล้วมารับด้วยจากนั้นลูกจึงกลับเมืองไทยเพื่อไปจัดการงานศพให้น้องชายแล้วจึงได้ไปหาร่างทรงที่สามารถเรียกวิญญาณใครๆก็ได้ให้มาเข้าทรงขณะนั้นคนทรงได้เรียกวิญญาณน้องชายมาเข้าร่างแล้วเขาจึงร้องมาว่าพี่ช่วยผมด้วยเขามาบอกให้ผมตายผมตายอย่างนี้มานานหลายชาติแล้วระลึกชาติได้ด้วยจากนั้นคุณพ่อจึงไปหาร่างทรงอีกคนเพื่อถามถึงเรื่องน้องชายลูกร่างทรงบอกว่าชาติก่อนเขาเป็นคนเจ้าชู้มักไปยุ่งกับภรรยาผู้อื่นเสมอทำให้สามีของเขาแค้นมากจึงจับตัวเอาไปทุบอุปกรณ์ลูกอันดะจนตายผมมาเกิดในชาตินี้จึงมีลูกอันดะเพียงข้างเดียวให้รายละเอียดดีจังเลยซึ่งในชาตินี้น้องชายก็เลยมีเพียงข้างเดียวจริงเมื่อสิ้นเดือนมกราคม2548ลูกก็ได้ทำบุญสืบชะตาบ้านมันแปลว่าอะไรนะสืบชะตาบ้านทำบุญบ้านนึกไม่ออกเลยมีพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านได้บอกว่าได้เห็นชายคนหนึ่งที่เคยตายที่นี่เดี๋ยวมายืนยิ้มรับบุญเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วและยังไม่ได้ไปไหนเลยคำถามบุพกรรมใดลูกเองต้องมาเจอสามีและคุณแม่สามีที่คอยทำร้าย
ร่างกายและยังตบตีซ้ำยังด่าทอเหยียดหยามอยู่เป็นประจำลูกควรทำอย่างไรที่จะไม่เจอสภาพเช่นนี้อีกคะบุพกรรมใดทำให้ลูกเกือบเสียชีวิตจากการเจาะน้ำไขสันหลังออกแต่ก็รอดชีวิตได้ด้วยบุญใดคะและกรรมใดทำให้ลูกต้องลำบากก่อนที่จะมาพบความสำเร็จในชีวิตแต่ก็ยังต้องเหนื่อยกับการทำงานเช่นเดิมทั้งคนรอบข้างยังนำความเดือดร้อนใจมาให้เสมอเป็นเพราะกรรมใดควรแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดลูกชายจึงเกิดมาพบกับครอบครัวที่แตกแยกโดนพ่อตบตีจนพูดจาไม่อยู่กับร่างกับรอยลูกจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรคะลูกและลูกชายมีกรรมร่วมกันมาอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้น้องชายต้องคิดฆ่าตัวตายตายแล้วเป็นไหนเขาได้รับบุญสืบชะตาบ้านหรือไม่อย่างไรคะได้รับบุญสร้างพระที่ลูกที่ไปให้หรือไม่อย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้น้องชายคนลองมีข้างเดียวเพราะในอดีตเคยถูกทุบอย่างที่ร่างทรงบอกหรือไม่อย่างไรคะบุพกรรมใดที่ลูกต้องมารับภาระเลี้ยงดูน้องๆทุกคนและบุญใดน้องสาวคนที่3ปัจจุบันอายุ40กว่าปีจึงไม่คิดจะแต่งงานเขาเคยสร้างบุญมาอย่างไรคะจะไปห่วงอะไรเขาแล้วกับตัวเคยแต่งมาแล้วก็รู้เป็นไงเลยคงคิดบวชชีมึงคุณแม่ลูกตายแล้วไปไหนลูกสมุนสร้างองค์พระและบุญต่างๆอุทิศไปให้ท่านท่านได้รับหรือไม่อย่างไรคะลูกและญาติพี่น้องเคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรคะทั้งสร้างบุญอย่างไรถึงจะไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้ดังใจปรารถนาค่ะเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะลูกต้องมาเจอสามีและแม่สามีจะคอยทำร้ายด้วยการตบตีและด่าทอดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามอยู่เป็นประจำเพราะผูกเวรกันมาในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าในชาตินั้นตัวลูกได้เป็นลูกสาวเศรษฐีที่มีฐานะดีมากส่วนตัวแม่สามีในชาตินี้ก็ได้เป็นนางทาสีและสามีในชาตินี้ก็เป็นลูกนางทาสีคือเป็นแม่เป็นลูกกันนะจ๊ะนางทาสีกับลูกนางทาสีซึ่งในชาตินั้นตัวลูกเองเนี่ยจะเป็นคนใจร้อนอารมณ์ร้ายมักจะมีนิสัยทุบตีฆ่าทาสในเรือนเป็นประจำต่อมาตัวลูกเองได้เกิดไปปิ้งไปรักชอบพอกับลูกนางทาสีเนี่ยเป็นครั้งเป็นคราวชั่วครั้งชั่วคราวคือชั่วเป็นคราวได้เป็นสามีลับๆกันได้ลูกนางทาสีเป็นสามีลับๆแล้วก็เด็กเกิดมีลูกขึ้นมาหนึ่งคนระหว่างที่ตัวลูกท้องตัวลูกเองเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีก็ต้องแอบย้ายไปต่างเมืองจนกระทั่งคลอดลูกแล้วก็ได้กลับมาโดยเอาลูกชายลูกออกมาเป็นลูกชายที่คลอดแล้วเนี่ยมาให้นางทาสีและลูกชายนางทาสีเลี้ยงซึ่งก็เป็นพ่อของเด็กตามทันไหมจ๊ะแล้วตัวลูกเองมักจะคอยข่มขู่ทุบตีแม่ลูกคือสามีลูกในชาตินั้นเพื่อให้เก็บเป็นความลับจนสองคนแม่ลูกผูกอาฆาตด้วยความโกรธว่าซัมเดย์สักวันหนึ่งขอให้ได้ทำกลับคืนบ้างมาในชาตินี้แม่นางทาสีก็ได้กลับมาเกิดเป็นแม่สามีตัวลูกชาติก็มาเกิดเป็นสามีในชาตินี้คือตอนนี้ขยายความยาวหน่อยคือถ้าข้อมันสั้นจะขยายความยาวถ้าคำถามเยอะก็จะสั้นๆและตัวลูกชายก็ได้มาเกิดเป็นลูกชายในชาตินี้ด้วยและตัวลูกเองก็มาเป็นภรรยาของสามีในชาตินี้ที่ถูกทั้งสามีและแม่สามีทำร้ายด้วยการตบตีและด่าทอดังกล่าวเลยจ้ะให้ลูกอโหสิกรรมให้ทั้งสองคนเพราะตอนนี้ลูกรู้เหตุแห่งเวรแล้ว
เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแล้วมันสั่งสมบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้บ่อยๆจ้ะจนตลอดชีวิตของลูกแหละลูกเกือบเสียชีวิตด้วยการเจาะน้ำไขสันหลังเพราะกรรมโกรธแล้วก็ชอบทุบตีทำร้ายข้าทาสบริวารดังกล่าวในชาติที่ลูกเป็นเศรษฐีชาตินั้นแหละจ้ะได้ตามมาส่งผลจึงทำให้เป็นไทรอยและถูกเจาะน้ำไขสันหลังจ้ะที่รอดมาได้เพราะบุญที่ลูกทำไว้กับหมู่คณะในอดีตโดยชอบเลี้ยงพระตาหารพระในชาติที่เจอหมู่คณะชอบมาเลี้ยงพระตาหารบุญที่จึงตามมาช่วยและพลอยช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในการทำร้านอาหารในปัจจุบันนี้ด้วยจ้ะอยู่เกรดเอแนวหน้าของนอร์เวย์เนี่ยแต่ว่าลูกขาดบุญในการชวนคนทำความดีมีบุญทางด้านนี้น้อยไปหน่อยมักจะชอบทำเองมากกว่าพอไปชวนคนอื่นทำเจอเขาพูดนะพูดนี่ก็รำคาญเพราะนั่นเลยทำเองแล้วก็เลยไม่ชวนใครจึงทำให้ขาดบริวารที่ดีช่วงแรกชีวิตวิบากกรรมส่งผลจึงลำบากแต่ต่อมาประสบความสำเร็จในชีวิตกับเพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะดังกล่าวแล้วจ้ะตามมาส่งผลลูกชายที่โดนพ่ออัดอยู่เนี่ยแทนที่จะโอ้เนี่ยแทนที่จะอบรมก็มาอบอัดแทนอัดได้ทุบถองนะก็มีเศษกรรมการมีเจ้าชู้มักโกรธแล้วก็ทุบตีทั้งบุตรธิดาข้าทาสบริวารในอดีตตามมาส่งผลเรื่องมีอยู่ว่าในชาตินั้นคนละชาติกันนะลูกชายได้เป็นเศรษฐีมีข้าทาสบริวารมากเป็นคนมักโกรธเพราะถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กไอ้ลูกคนไหนที่พ่อแม่ตามใจมักจะอย่างเงี้ยเนื่องจากเป็นลูกชายเศรษฐีคนเดียวจึงมักชอบทำร้ายลูกทาสและบริวารเสมอสมัยนั้นยังมีทาสมีบริวารด้วยกรรมนี้จึงได้มาเกิดเป็นลูกทาสในชาติที่ตัวลูกเองเป็นลูกสาวเศรษฐีคือเป็นชาติก่อนที่มาเกิดเป็นลูกทาสในชาติที่ตัวเจ้าของเคสเป็นลูกสาวเศรษฐีตามทันไหมจ๊ะทันครับแล้วก็มีสามีลับๆที่เป็นทาสในเรือนจะมีลูกชายดังกล่าวเลยจ๊ะกรรมการมีเจ้าชู้กรรมอะไรอย่างดังนั้นด้วยกรรมการมีเจ้าชู้ส่วนตัวแล้วก็เคยเป็นแม่ลูกกันในชาติที่เป็นลูกสาวเศรษฐีดังกล่าวจึงทำให้มาเกิดเป็นลูกชายกับลูกอีกซึ่งเป็นครอบครัวที่แตกแยกจะช่วยลูกชายในชาตินี้ก็ต้องหาทางรับมาอยู่นอร์เวย์ด้วยกันแหละจ๊ะไปหาวิธีเอาเองเถอะน้องชายคิดฆ่าตัวตายเพราะกรรมกามีเจ้าชู้จ้ะเรื่องมีอยู่ว่าชาในอดีตเนี่ยน้องชายแหละเป็นคนเจ้าชู้มักทำผู้หญิงตรอมใจจนฆ่าตัวตายด้วยวิธีการต่างๆมาหลายคนวิบากกรรมนิตามาส่งผลจึงทำให้ต้องคิดฆ่าตัวตายจ้ะตายแล้วที่จริงควรจะไปยมโลกแต่ว่ามีบุญเคยบวชพระในอดีตและบุญที่เคยบวชเป็นสามเณรปัจจุบันคุมไว้จึงทำให้ไปเกิดเป็นภูมิเทวาชั้นล่างหรือผีบริวารของภูมิเทวาชั้นสูงอีกทีจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีสภาพที่ดีกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยคือกายผ่องใสเพิ่มขึ้นเสื้อผ้าพรอาหารทิพย์ก็ดีขึ้นจ้ะน้องชายคนรองที่มีอันดาข้างเดียวเพราะกรรมในอดีตเคยไปตอนสัตว์ด้วยการทุบและตัดอันดาทิ้งตามมาส่งผลจ้ะก็ไปลุยเขาซะก่อนลูกจะมารับภาระเลี้ยงดูน้องทุกคนเพราะในอดีตน้องแต่ละคนมักจะถูกลูกชวนมาทำบุญด้วยคือพี่ในฐานะเป็นพี่ก็จะชวนน้องๆมาทำบุญน้องก็มาก็มาใกล้ๆเคารพรักพี่อ่ะตามใจทายธรรมน่ะเป็นของลูกแสนตัวน้องเป็นคนช่วยถวายเอาละเนี่ย
ใครทำหน้าที่เพียงแค่ช่วยถวายนะก็จะไว้คุยว่ามีพี่รวยเป็นเศรษฐีหืออ่านี่นี่ทายาทเป็นของลูกส่วนน้องเป็นคนช่วยถวายทายาทจึงทำให้น้องอาศัยบุญของลูกอยู่ในปัจจุบันแล้วจ้ะดังนั้นลูกปลื้มใจว่าลูกไม่ต้องไปพึ่งใครเพราะทำบุญมาด้วยตัวเองก็ให้ปลื้มใจที่ได้ทำบุญสงเคราะห์ญาติในปัจจุบันจ้ะน้องสาวคนที่สาวอายุ40ปีแล้วก็ยังไม่คิดแต่งงานไม่ได้แปลว่าขึ้นคานนะเพราะปัจจุบันและอดีตก็ชอบเป็นอิสระจ้ะไม่ชอบมีเรื่องกังวลใจไม่ใช่เพราะทำบุญและอธิษฐานมาหรือเพราะเห็นทุกข์โทษภัยในการครองเรือนแต่ว่าเป็นคนชอบอิสระส่วนตัวอย่างนี้แหละชอบอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่จะได้เห็นทุกข์โทษแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานมาแล้วก็ไม่ได้เคยบวชไม่ชีมาลูกก็ไม่ต้องไปกังวลว่าทำไมเขาไม่แต่งงานเสียทีให้ลูกตั้งใจทำงานแล้วรีบๆไปรวยๆเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญดีกว่าจ้ะคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นพรหมเทวาตอนแรกก็ลำบากพระตอนมีชีวิตอยู่ทำบุญเอาไว้น้อยต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีชีวิตที่สบายขึ้นในทุกด้านโดยเป็นพรหมเทวาระดับชั้นกลางจ้าลูกและพี่น้องเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงในพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นกุลธิดามีฐานะแต่เป็นกองเสบียงให้หมู่คณะมาจ้าให้ลูกมันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆจะได้ขาดเลยและอย่าให้ตกบุญเลยและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าทำบุญและอธิษฐานอย่างนี้ไปก่อนเรื่อยๆนะจ๊ะถึงแม้ยังเข้าใจไม่มากสักวันหนึ่งก็จะค่อยๆทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นเคสสตี้สั้นๆสำหรับคืนนี้